สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูบานาน่าพุดดิ้งที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเตรียมในส่วนของครีมชีส150กรัมเมื่อคุณมีครีมชีสแล้วให้คุณนำครีมชีสจัดวางใส่ชามผสมใช้เครื่องตีครีมชีสให้เป็นเนื้อเดียวกันใส่นมข้นครึ่งถ้วยตวงตำลงไปใช้เครื่องตีส่วนผสมให้เข้ากันใช้พายปาดส่วนผสมด้านข้างลงมาใส่วานิลาพุดดิ้งสำเร็จรูป1ซองใช้เครื่องตีส่วนผสมให้เข้ากันใส่นมสดรสจืดเย็น1ถ้วยตวงทำลงไปค่ะใช้เครื่องตีส่วนผสมจนกระทั่งดูข้นๆใส่วานิลา1ช้อนชาใส่วิปปิ้งครีมที่ตีแล้วแช่เย็น1ถ้วยตวงใช้เครื่องตีส่วนผสมให้เข้ากันนำส่วนผสมพุดดิ้งที่ได้ไปแช่ในตู้เย็นและให้คุณพักไว้ก่อนในระหว่างนั้นมาเตรียมในส่วนของกล้วยหอมสุกใช้ประมาณ2ลูกเมื่อมีกล้วยหอมแล้วให้นำกล้วยหอมมาหั่นเป็นชิ้นๆพอคำเตรียมในส่วนของวานิลาเวเฟอร์นำวานิลาเวเฟอร์จัดวางใส่ชามผสมใส่กล้วยหอมที่เตรียมไว้วางตามลงไปนำพุดดิ้งที่แช่เย็นไว้แบ่งใส่ตามลงไปค่ะใส่วานิลาเวเฟอร์ตามลงไปนำกล้วยหอมวางตามลงไปนำพุดดิ้งที่เหลือใส่ตามลงไปนำวานิลาเวเฟอร์วางตามลงไปค่ะวางกล้วยหอมเพื่อตกแต่งด้านหน้านิดหน่อยหลังจากนั้นให้นำบานาน่าพุดดิ้งที่เพิ่งทำเสร็จไปแช่ในตู้เย็นจนกระทั่งถึงเวลาเสิร์ฟเมนูบานาน่าพุดดิ้งที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้
ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ